ต้มยำกุ้ง2 3Dโปรเจกต์ภาพยนตร์แอคชั่นทุ่มทุนสร้างกว่า500ล้านบาทกับฉากสุดอลังการที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหนึ่งในฉากสำคัญที่เสี่ยงตายที่สุดนั่นคือจ่าพนมต้องโดดจากบนสะพานกาญจนาภิเษกที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉากพิเศษอีกฉากนึงคือฉากที่จ่าพนมจะต้องถูกเวียงตัวไปนอกสะพานซึ่งเราไปถ่ายทำที่สะพานกาญจนาภิเษกซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่มีช่วงกว้างที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นสะพานที่สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยพอแอคชั่นตัวเริ่มลงนับ1แล้วมองสะพานแล้วก็มองที่ยากที่สุดคือบนสะพานแขวนสะพานกาญจนาภิเษกรถก็วิ่งปกติแต่เราต้องไปปิดถนนถ่ายมีเรื่องใหญ่มากแล้วทีนี้ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวรถต้องชนกับสะพานแล้วตัวจ่าพนมต้องลอยออกนอกสะพานซึ่งสูงมากสูงแบบชนิดแค่ไปยืนดูก็จะเป็นลมอยู่แล้วครั้งนี้เป็นการทำงานที่เรียกว่าเสี่ยงอันตรายมากๆเพราะว่าสะพานที่สูงมากใช้ระบบความปลอดภัยที่สูงมากรวมทั้งการเล่นด้วยจ่าพนมเองความสูงเทียบเท่าระดับตึก20ชั้นความหวาดเสียวหลายเท่าทวีคูณเมื่อจ่าพนมต้องโดดห้อยหัวลงมาปะทะกับกระแสลมที่กระแทกเข้ากับร่างกายเสี่ยงตายทุกวินาทีเราจะต้องใช้เครนที่ความยาวมัน30เมตรเนี่ยจะตั้งมันยอดสะพานแล้วก็เหวี่ยงตัวจ่าพนมออกไปนอกสะพานซึ่งในฉากนั้นจ่าพนมก็เล่นด้วยตัวเองจริงๆแล้วเหวี่ยงจริงๆถึงภาพออกมาเราจะอาจเห็นว่าเป็นคนตัวเล็กๆนะฮะในเฟรมแต่ยืนยันครับว่าเป็นเขาจริงๆเป็นจ่าพนมจริงๆผมไม่นึกเลยว่าผมจะได้มาโดดสะพานกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดจัดว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในเอเชียอาคาเนย์คือถ้าทำไปแล้วบางทีถ้ามันไม่สนุกคนจะเบื่อแต่ถ้าเกิดมันมีแอคชั่นที่หลากหลายเช่นจากนี่สู้สไตล์นี้มาสู้ตรงนี้เป็นอย่างนี้สู้ตรงนี้เป็นอย่างนี้คนดูก็จะขยับตามตื่นเต้นไปเรื่อยเราจะแบ่งความรู้สึกไปได้โอ้ยเฮ้ยฉากนี้แล้วโอ้ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเสียงขึ้นเดี๋ยวตามมาดูความรู้สึกคือหัวใจยังหล่นไปถึงตาตุ่มเลยหลับตาครับตอนแรกหลับตาครับตอนแรกหลับตาบิ้วมากเลยครับคือข้างล่างเนี้ยทำไมมันสูงขนาดนี้ปกติผมก็กลัวความสูงครับผมเล่นแอคชั่นนะผมกลัวความสูงแต่ไปยืนนะตรงนั้นน่ะเราทำหน้าที่เป็นนักแสดงผู้เชี่ยวชาญงานเบื้องหลังภาพยนตร์แอคชั่นกว่า200ชีวิตการันตีความมันและแอคชั่นที่แปลกตาที่คนดูต้องตะลึงต้มยำกุ้ง2 3D ภาพที่ผมตกลงไปสะพานกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมด้วยในหนังภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งภาค2คนดูน่าจะคาดหวังในซีนต่อไปว่าจะมีอะไรน่าดูอีกมากกว่านี้วะก็แค่นี้ก็มันแล้วอะไรเงี้ยต้องลองดูครับเราจะเห็นหนังแอคชั่นในกรุงเทพในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้มยำกุ้ง2 3D 23ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์